สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแซนไฟทุกคนนะครับวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอจากต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องแมลงวันผลตัวแมลงวันพริกนะครับว่ามันแตกต่างจากแมลงวันผลไม้อย่างไรนะครับก็ได้วิดีโอจาก AHR วิดีโอนะครับประเทศออสเตรเลียมันเป็นยังไงนี่เราไปติดตามชมกันเลยนะครับ Mature fruits as wellIt takes about 2 days for the eggs to hatch. Young maggots are tiny, but they grow fast. Maggots don't have teeth. They need their food to be liquid. So, they infect the fruit with bacteria, which turns it into soup for them. That is why they cause so much damage. When the maggot reaches about 6 to 8 millimeters long, it's mature and ready to go to the next stage, becoming a fly. It hops out of the fruitand burrows into the soil, where it forms a pupa. The pupa looks a bit like a big fat grain of brown rice. It stays in the pupa for about 2 to 3 weeks, but it can be much slower in cold weather. The adult fly then emerges and immediately goes looking for food and water. Female flies especially need to find protein in order to become sexually mature.Queensland fruit flies take 1 to 2 weeks to become sexually active. Males mate many times, at least if they get the chance. Females may mate only once or more times if they think their first mate wasn't so fertile. The female then goes looking for a nice piece of fruit. เป็นยังไงบ้างครับได้รับชมคลิปวิดีโอที่จบไปเห็นไหมครับว่าแมลงวันพริกน่ะมันหน้าตาเหมือนแมลงวันทองมากๆเลยจนไม่สามารถจะแยกออกกันได้อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะแยกเจ้าแมลงวันพริกกับแมลงวันทองออกจากกันได้ยังไงมีอยู่หนึ่งวิธีนะครับก็คือเขาจะใช้เหยื่อโปรตีนนะครับในการล่อแมลงวันพริกนะครับเพราะว่าแมลงวันพริกเนี่ยมันไม่สนใจสารเมทิลยูจินอนนะครับสารเมทิลยูจินอนไม่สามารถล่อแมลงวันพริกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นขวดสารของเหลวนะครับหรือว่าจะเป็นกาวเหนียวสีเหลืองๆนะครับตัวนั้นก็เมทิลยูจินอนมันไม่สามารถล่อแมลงวันพริกได้นะครับเขาจะต้องใช้ตัวเหยื่อโปรตีนเท่านั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการในการล่อแมลงวันพริกกันยังไงนะครับต้องขอขอบคุณภาพจากพี่ๆกรมวิชาการเกษตรนะครับอ้าวเราลองไปดูกันเลยครับผมทีนี้ก็เข้าสู่คำถามยอดฮิตเลยนะครับว่าเอและอย่างนี้เราจะป้องกันเจ้าแมลงวันพริกยังไงดีง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือใช้เหยื่อโปรตีนนะครับผสมกับยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงที่เลือกใช้ได้ก็คือมีมาลาไทออนกับอิมิดาคลอพริดนะครับผสมน้ำนะครับฉีดพ่นในช่วงที่ก่อนพริกจะเข้าสีนะครับประมาณ1 เดือนก็จะเป็นการวิธีป้องกันแมลงวันพริกเนี่ยที่ได้ผลดีที่สุดนะครับอันนี้คือข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรเลยนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆมีคำถามที่จะสอบถามนะครับส่งมาได้เลยนะครับที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ